สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในตอนที่ผ่านมาเราได้ฝึกรำวงมาตรฐานกันไป5เพลงแล้วนะคะยังเหลืออีก5เพลงก็คือเพลงดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้ายอดชายใจหาญและบูชานักรบคราวนี้เราก็จะมาฝึกรำวงต่อในเพลงที่6นั่นก็คือเพลงดอกไม้ของชาติในเพลงดอกไม้ของชาตินี้เราจะใช้ท่ารำที่เรียกว่าท่ารำยั่วท่ารำยั่วนั้นวิธีการปฏิบัติก็คือตั้งวงในระดับวงล่างจีบหลังส่งแขนตึงนะคะแล้วเปลี่ยนกระทำอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นลักษณะนำมือที่จีบหลังมาตั้งวงด้านหน้าในลักษณะวงล่างเช่นกันแล้วส่งจีบหลังนะคะจะกระทำสลับไปมานะคะโปรดสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนมือนะคะจะดึงจากมือจีบหลังนั้นมาตั้งวงล่างนะคะจะดึงจีบหลังนั้นมาตั้งวงล่างนะคะดูวิธีการเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะเช่นนี้เรียกว่าท่ารำยั่วศีรษะจะเอียงข้างเดียวกับมือที่ตั้งวงล่างนะคะข้อสังเกตที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนให้ถูกต้องก็คือการส่งจีบหลังด้วยแขนตึงนะคะแล้ววงนั้นจะเป็นลักษณะของวงล่างนะคะคำว่าวงล่างคือวงระดับช่วงกลางของลำตัวนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่บริเวณกลางลำตัวหรือที่เราเรียกกันว่าระดับชายพกต่อไปจะเป็นการฝึกลักษณะของการก้าวเท้าเดินในเพลงดอกไม้ของชาตินะคะสังเกตเท้าของผู้สาธิตท่ารำนะคะจะเป็นลักษณะของการก้าวข้างนะคะก้าวในจังหวะ9 1 2 3วางส้นเท้านะคะสังเกตให้ดีว่าลักษณะของการวางส้นเท้านั้นเราจะกระทบส้นถึง2ครั้งหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าการเบิ้ลเท้านั่นเองนะคะลองสังเกตวิธีการทำอีกข้างนึงนะคะ9 1 2 3 4 5นะคะผู้สาธิตจะทำให้ท่านดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ9ข้าง1 2 3 4 5ทีนี้เราจะมาสังเกตทั้งลักษณะมือและเท้าพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีการปฏิบัติท่าลำยั่วนะคะ9ข้างพร้อมทั้งยกมือนะคะเริ่มค่ะ9 1 2 3 4 5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 คุณผู้ชมคะอย่าลืมว่าข้อสำคัญจะต้องเอียงข้างเดียวกับมือที่ตั้งวงล่างนะคะและสิ่งที่เป็นข้อเฉพาะของเพลงดอกไม้ของชาติก็คือฝ่ายหญิงนั้นจะเป็นฝ่ายที่หันกลับไปหาฝ่ายชายเมื่อเราเดินเป็นวงกลมนะคะจะหมุนเหมือนลักษณะของเพลงงามแสงเดือนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ฝ่ายหญิงได้ลองหันกลับไปหาฝ่ายชายนะคะในลักษณะของการเดินวงกลมนะคะนะคะวิธีสังเกตก็คือไหล่ทั้งสองข้างนั้นเป็นลักษณะของไหล่ขวาชนกันเท้าก็จะเป็นเท้าขวานะคะเมื่อเดินก็จะใช้ลักษณะของการเดินสวนทางกันหรือสลับกันนะคะก้าวเดินค่ะ1 2 3 4 5นะคะวิธีสังเกตที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นไหล่จะต้องชนกันนะคะอย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นไหล่ซ้ายชนกันศีรษะจะเอียงซ้ายเข้าหากันนะคะปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะ9 1 2 3 4 5ข้อสำคัญอย่าลืมนะคะการเบิ้ลเท้านะคะทีนี้เราจะลองเข้ากับเนื้อร้องของเพลงดอกไม้ของชาตินะคะขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏลายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏลายรำเอวองอ่อนงามตามแบบนาฏศิลป์
ชีชาไทยเนาถิ่นเจริญวัฒนธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชหน่วยนาดรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชหน่วยนาดรายรำจะปฏิบัติเช่นนี้ไปจนจบเพลงร้องนะคะซึ่งจะมีถึง2เที่ยวเดี๋ยวเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้รำเข้ากับเนื้อร้องและท่วงทำนองเพลงนะคะโดยที่ฝ่ายหญิงนั้นจะเป็นผู้ที่เดินหันหลังให้กับวงนะคะในวันนี้เราจะปฏิบัติในลักษณะของหน้าตรงเพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนก่อนนะคะรำวงมาตรฐานในอันดับที่7นั้นก็คือเพลงหญิงไทยใจงามนะคะเพลงนี้เราจะมีท่ารำถึง2ท่าคือท่าพรมสีหน้าและยุงฟ้อนหางผู้สาธิตจะปฏิบัติท่ารำให้ท่านได้ดูนะคะท่าแรกนั้นคือท่าพรมสีหน้าลักษณะของท่ารำพรมสีหน้านั้นคือการที่ยกมือทั้งสองขึ้นสูงระดับไหล่นะคะงอแขนแบมือทั้งสองข้างชี้ปลายมือนั้นออกไปด้านข้างของลำตัวนะคะเราจะเรียกท่านี้ว่าพรมสีหน้าหลังจากนั้นเราจะใช้ปลายนิ้วมือของทั้งสองแทงส่งไปข้างหลังลำตัวนะคะในลักษณะของการส่งแขนตึงทั้งสองข้างนะคะท่านี้เรียกว่าท่ายูงฟ้อนหางนะคะจะปฏิบัติซ้ำให้ท่านได้ดูวิธีการปฏิบัติอีกหนึ่งครั้งนะคะลักษณะคือจีบข้างลำตัวในลักษณะของจีบคว่ำแล้วสอดจีบขึ้นยกสูงระดับไหล่แบปลายนิ้วมือออกด้านข้างลำตัวทั้งสองข้างนะคะเรียกว่าท่าพรมสีหน้าแทงมือไปด้านหลังของลำตัวในลักษณะของแขนตึงทั้งสองข้างเรียกว่าท่ายูงฟ้อนหางค่ะลักษณะของการปฏิบัตินั้นจะเอียงไปตามลักษณะของมือด้วยนะคะให้ผู้ชมได้สังเกตลักษณะของการเอียงศีรษะด้วยนะคะปฏิบัติมือพร้อมทั้งเอียงศีรษะนะคะจะจีบข้างลำตัวเอียงศีรษะในท่าพรมสีหน้านั้นเราจะเอียงศีรษะไปด้านซ้ายนะคะเมื่อเราแทงมือจีบไปข้างหลังนะคะเราจะเอียงศีรษะมาทางด้านขวานะคะจำให้ดีนะคะท่าพรมสีหน้าเอียงศีรษะด้านซ้ายมือนะคะเอียงศีรษะด้านซ้ายมือเมื่อแทงส่งมือไปด้านหลังนะคะเราจะกลับมาเอียงด้านขวานะคะนี่คือการปฏิบัติมือนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการปฏิบัติเท้านะคะเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้ทำลักษณะของเท้าให้ท่านได้ชมก่อนนะคะวิธีนั้นจะคล้ายๆกับเพลงคืนเดือนหงายนะคะก็คือการวางเท้าไว้ด้านหลังนั่นเองนะคะเริ่มจากการวางเท้าขวา
นะคะแล้วย่ำเท้าถอยหลัง1 2 3วางลักษณะของการวางเท้านั้นจะเปิดส้นเท้าขึ้นนะคะใช้จมูกเท้าดังที่อธิบายไว้แต่ต้นแล้วนะคะเสร็จแล้วจะก้าวย้ำเท้าหลังนะคะย้ำลงไป1 2 3วางนะคะจะปฏิบัติซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำเท้าหลัง1 2 3วางนะคะอีก1ครั้งนะคะนับ1 2 3วางคราวนี้เราจะปฏิบัติพร้อมกันทั้งมือและเท้าให้ท่านได้ชมนะคะเริ่มจากท่าพรมสีหน้าก่อนนะคะ9 1 2 3นะคะย้ำเท้าหลังนะคะนับ1 2 3วางคราวนี้เราจะมาปฏิบัติพร้อมกับเนื้อเพลงร้องของเพลงหญิงไทยใจงามนะคะน้อย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 เดือนพราวดาวแวววาวระยับแสงดาวประดับส่องให้เดือนงามเด่นดวงนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเริดงามขวัญใจหญิงไทยทรงสีชาติรูปงามวิราชใจกล้ากาดเรื่องนามเกียรติยศก้องปรากฏทั่วครามหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรวคราวนี้ผู้สาธิตท่ารำจะปฏิบัติท่ารำเพลงหญิงไทยใจงามในท่าพรมสีหน้าและยุงฟ้อนหางเข้ากับคำร้องและทำนองเพลงให้ท่านได้ชมนะคะชมค่ะเราได้เรียนรู้เพลงรำวงมาตรฐานในเพลงที่6และ7ไปแล้วนะคะต่อไปนี้จะเป็นเพลงรำวงมาตรฐานในเพลงที่8แต่ก่อนที่เราจะเข้าการเรียนเพลงที่8นั้นเราได้มีผู้สาธิตท่ารำมาให้ท่านชมอีก1คู่ก่อนอื่นเลยจะขอแนะนำลักษณะของการแต่งกายของผู้สาธิตท่ารำในคู่ที่3นี้นะคะเนื่องจากในรัชกาลที่7นั้นประเทศไทยได้รับอารยธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามา
ลักษณะของการแต่งกายของผู้ชายจึงเปลี่ยนจากนุ่งโจงกระเบนเริ่มสวมกางเกงขายาวแทนนะคะและยังคงใส่เสื้อราชปะแตนแต่เพิ่มในการผูกเอวขึ้นมานะคะส่วนผู้หญิงนั้นยังคงนิยมการนุ่งเสื้อเพียงคลุมไหล่นะคะแต่ลักษณะของการประดับผมหรือการไว้ทรงผมนั้นได้เปลี่ยนไปเนื่องจากได้รับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตกหญิงไทยจะเริ่มนิยมไว้ผมยาวมากขึ้นซึ่งหมายถึงว่าอาจจะมีการดัดผมและมีการนำเครื่องประดับศีรษะมาเพิ่มเพื่อให้เกิดความสวยงามรวมทั้งเครื่องประดับในเสื้อผ้าด้วยนะคะสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานในเพลงที่8นั้นเราจะสาธิตให้ท่านชมคือเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าค่ะในเพลงนี้เราจะใช้ท่านาฏศิลป์คือท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดนะคะเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้สาธิตท่าช้างประสานงาให้ท่านได้ชมก่อนนะคะลักษณะของท่าช้างประสานงาคือการจีบหงายตึงมือทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะความกว้างของมือนั้นจะห่างกันในระดับประมาณหน้าขานะคะของผู้รำนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเลยว่าลักษณะที่ถูกต้องของท่าช้างประสานงานั้นผู้รำจะต้องตึงแขนทั้งสองข้างจีบหงายหักข้อมือเข้าหาตัวเองนะคะหลังจากนั้นในเพลงนี้จะเปลี่ยนเป็นท่าจันทร์ทรงกฎสำหรับผู้ชายนะคะขอให้ผู้แสดงสาธิตให้ดูก่อนนะคะแต่ผู้หญิงนั้นจะยังเป็นท่าตั้งวงอยู่ด้านหน้าโดยผู้ชายนั้นจะโอบรอบผู้หญิงนะคะจะปฏิบัติซ้ำให้ท่านดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าช้างประสานงาโดยการเอียงศีรษะร่วมไปด้วยนะคะเราจะเอียงศีรษะด้านซ้ายในท่าช้างประสานงานะคะแล้วม้วนจีบออกนะคะเป็นท่าจันทรงกรดนะคะจะเปลี่ยนมาเอียงศีรษะด้านขวาต่อไปนั้นจะเป็นการสาธิตการปฏิบัติเท้านะคะลักษณะของการปฏิบัติเท้านั้นจะทำต่อเนื่องมาจากเพลงหญิงไทยใจงามนะคะคือเพลงที่เราร้องว่าเดือนพราวนั่นเองคือการวางส้นเท้าไว้ด้านหลังคือเริ่มจากเท้าขวาก่อนนะคะวางส้นเท้าไปข้างหลังนะคะในลักษณะที่ใช้จมูกเท้าแล้วเปิดส้นเท้าขึ้นนะคะแล้วก็มีการย้ำลงน้ำหนักเท้าหลังก่อนนะคะเราจะนับเป็น1นะคะย้ำ1 2 3แล้วก็วางเท้าซ้ายแทนที่นะคะจะปฏิบัติให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งย่ำ1 2 3วางจะทำต่อเนื่องมาจากเพลงรำวงมาตรฐานในเพลงที่7นั่นเองนะคะต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตทั้งมือและเท้าร่วมกันนะคะในท่าช้างประสานงานั้นผู้แสดงจะวางส้นเท้าไปด้านหลังนะคะแล้วก็เอียงศีรษะด้วยนะคะหลังจากนั้นจะย้ำเดินหลังก่อนนะคะถอยหลังก่อนนะคะ1 2 3วางนะคะขอปฏิบัติซ้ำให้ท่านดูอีกเที่ยวนึงนะคะนะคะเริ่มจากช้างประสานงานะคะสังเกตให้ดีนะคะเริ่มค่ะวางหลัง1 2 3ลักษณะที่ปฏิบัติต่อเนื่องนี้จะเป็นท่าที่เชื่อมต่อเนื่องกันนะคะเราจะนับเป็น1ชุดหรือ1ครั้งนั่นเองในลักษณะนี้ท่านยังอาจจะมองไม่เห็นเด่นชัดว่าผู้ชายจะโอบล้อมผู้เป็นสตรียังไงเราจะให้ผู้แสดงสาธิตท่ารำนั้นยืนซ้อนตัวกันนะคะให้ท่านได้เห็นนะคะเริ่มจากท่าช้างประสานงาก่อนค่ะเริ่มช้างประสานงาผู้ชายจะอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นลักษณะของการต่อเนื่องหลังจากนั้นเมื่อเราก้าวเท้าย่ำลงไปข้างหลัง1 2 3ผู้ชายก็จะมาโอบล้อมผู้หญิงนะคะถ้าทำลักษณะต่อเนื่องก็จะได้ดังนี้ค่ะปลายค่ะ1 2วางนะคะ1 2 3วางต่อไปเราจะลองร้องเพลงแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติสาธิตท่ารำนั้นเข้ากับเพลงที่ร้องนะคะ
น้อย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 ดวงจันทร์ควันฟ้าชื่นชีวาควันพี่จันทร์ประจำราตรีแต่ควันพี่ประจำใจที่เธอทูลคือชาติเอกราชอธิปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยต่อไปเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้รำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเข้ากับเนื้อร้องและทำนองเพลงให้ท่านได้ชมค่ะไปนี้เราจะมาเข้าเพลงในอันดับที่9ของรำวงมาตรฐานชื่อว่าเพลงยอดชายใจหานนะคะโดยจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้สาธิตท่าที่ใช้ในเพลงยอดชายใจหานคือท่าชนีไล่ไม้และจ่อเพิงการนะคะชนีไล่ไม้นั้นจะใช้เฉพาะผู้ที่เป็นผู้หญิงนะคะลักษณะนี้ก็คือการตั้งวงแล้วก็สายมือเดียวนะคะเราเรียกว่าท่าชนีไล่ไม้นะคะเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำได้ทำให้ท่านดูโดยรายละเอียดนะคะก็คือการวาดมือลงด้านข้างลำตัวแล้วก็วาดขึ้นนะคะจะนับเป็น1ครั้งนะคะวาดลงวาดขึ้นจะนับ1ครั้งนะคะเราจะปฏิบัติโดยทำด้านละ4ครั้งนะคะคำว่าด้านละในที่นี้ก็คือสังเกตจากการยกวงนั่นเองนะคะถ้าเรายกวงซ้ายสูงเราจะวาดมือขวาลงนะคะทำทั้งหมด4ครั้งคือนับ1 2 3 4หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นตั้งวงด้วยมือขวาแล้วก็จะวาดมือด้านซ้ายแทนนะคะจะนับ1วาดลงนะคะวาดขึ้นนับ2นะคะวาดลงนะคะแล้วก็วาดขึ้นนับ3วาดลงแล้วก็วาดขึ้นนี่จะนับ4นะคะข้อสังเกตอีกอย่างนึงในท่าชนีไล่ไม้นั้นเราจะเอียงตรงกันข้ามกับวงที่ตั้งนะคะเส้นยกมือขวาก็จะเอียงด้านซ้ายคือเอียงด้านมือที่วาดลงนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นการปฏิบัติท่าจ่อเพิงการของฝ่ายชายนะคะเราจะเริ่มจากการตั้งวงนะคะตั้งวงในระดับแง่ศีรษะนะคะวงสูงนะคะส่วนอีกมือนึงนั้นจะเป็นลักษณะของการจีบหงายข้างลำตัวการเอียงศีรษะนั้นจะเอียงข้างวงสูงนะคะเช่นตอนนี้เรายกวงด้วยมือขวาเราก็จะเอียงศีรษะด้านขวานะคะหลังจากนั้นจะเปลี่ยนมือนะคะโดยการม้วนมือจีบหงายนะคะด้วยมือขวาเราก็จะเปลี่ยนไปตั้งวงด้วยมือซ้ายแล้วก็เอียงศีรษะซ้ายปฏิบัติเช่นนี้นะคะลองสังเกตการปฏิบัติอีกครั้งนึงนะคะเปลี่ยนมือเห็นความแตกต่างไหมคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นจะแตกต่างกันนะคะในลักษณะของการปฏิบัติท่านะคะอย่าลืมว่าเอียงศีรษะให้ถูกต้องด้วยนะคะคือเอียงด้านวงสูงมองมือที่เราจีบหงายงอแขนนะคะท่านี้ต้องงอแขนไว้ข้างลำตัวนะคะต่อไปนั้นจะเป็นการปฏิบัติเท้าสำหรับเท้านั้นเราได้ผ่านการฝึกฝนในเพลงที่1 2และ3นั่นก็คือย่ำเท้าไปตามจังหวะปะโทนปะโทนปะโทนโทนนะคะโดยการเริ่มย่ำเท้าขวาก่อนนะคะย่ำปะโทนปะโทนปะโทนโทน
ปะโทนปะโทนปะโทนโทนนี่คือการปฏิบัติเท้านะคะต่อไปเราจะใช้ทั้งมือและเท้าโดยพร้อมกันในการทำครั้งแรกนี้เราจะยังไม่เข้าคู่กันนะคะจะให้เห็นความต่างระหว่างชายและหญิงก่อนนะคะจะเริ่มนะคะ1 2 3ปะโทนปะโทนปะโทนโทน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 นะคะคุณผู้ชมพอจะปฏิบัติตามได้แล้วทีนี้เราจะมาลองเข้าคู่กันนะคะในลักษณะของการเดินรำคู่กันในเพลงยอดชายใจหาญนั้นจะมีความต่างจากการเดินในลักษณะอื่นๆที่เป็นข้อสังเกตก็คือจะหันในลักษณะหน้าทางเดียวกันในทิศทางหันออกนอกวงและหันเข้าวงนะคะในท่านี้ผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่เดินตามผู้หญิงนะคะเราจะให้ผู้สาธิตได้ลองทำท่านี้ร่วมกันโดยการเข้าคู่นะคะน้อย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 โอ้ยอดชายใจหันขอสมานไมตรีน้องขอรู้อำชีวีกอบกรณีกิจชาติแม้สุดยากลำเค็ญไม่ขอเว้นเดินตามน้องจะสู้พยายามทำเต็มความสามารถเดี๋ยวเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำนั้นได้รำเข้ากับเนื้อร้องและทำนองเพลงยอดชายใจหาญซึ่งเป็นเพลงรำวงมาตรฐานในอันดับที่9ให้ท่านได้ชมค่ะมาถึงเพลงสุดท้ายของการรำวงมาตรฐานแล้วนะคะนั่นก็คือเพลงที่10ชื่อว่าเพลงบูชานักรบนะคะในเพลงบูชานักรบนั้นจะมีการรำถึง2ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกของการร้องเที่ยวแรกนั้นฝ่ายหญิงจะทำท่าขัดจางนางนะคะในลักษณะที่จีบไขว้ที่อกนะคะแล้วเอียงศีรษะไปด้านซ้ายหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นตั้งมือไขว้ระดับอกเอียงขวานะคะสำหรับท่าของฝ่ายชายนั้นนะคะจะเป็นท่าจันทร์ทรงกลดแต่มีความพิเศษคือในท่าแรกนั้นจะเป็นการจีบหงายข้างลำตัวนะคะหักข้อมือนะคะจีบหงายข้างลำตัวงอแขนทั้งสองข้างเอียงศีรษะด้านขวานะคะเสร็จแล้วก็จะหงายมือเปลี่ยนเป็นตั้งวงในลักษณะงอแขนที่เราเรียกว่าจันทร์ทรงกลดนั่นเองเอียงศีรษะด้านซ้ายนะคะจะปฏิบัติให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจีบนะคะข้างลำตัวในลักษณะของการหงายจีบงอแขนเอียงศีรษะด้านขวาเปลี่ยนเป็นนะคะตั้งมือในลักษณะจันทร์ทรงกลดเอียงศีรษะด้านซ้ายนะคะอย่าลืมนะคะเอียงให้ถูกต้องนะคะเอียงศีรษะด้านซ้ายเมื่อเราตั้งมือนะคะและก็เอียงศีรษะด้านขวาเมื่อเราจีบทีนี้จะลองให้ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทำพร้อมกันในท่าแรกก่อนนะคะเริ่มจากจีบนะคะจีบค่ะเห็นไหมคะจะเห็นความต่างนะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นจะต่างกันผู้หญิงนั้นจะเป็นลักษณะของการจีบไขว้ที่อกแล้วก็จะเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายส่วนผู้ชายนั้นจะเป็นลักษณะของจันทร์ทรงกลดที่จีบเข้าหาลำตัวแต่เอียงศีรษะด้านขวาแต่จะต้องกระทำพร้อมกันคือจะจีบทั้งคู่นะคะหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นการไขว้มือที่อกของฝ่ายหญิงนะคะผู้ชายจะเป็นจันทร์ทรงกลดเห็นไหมคะจะเอียงต่างกันนะคะที่เอียงต่างกันนั้นเกิดจากการลักษณะของการระหว่างที่รำนั้นจะเป็นการมองหน้ากันระหว่างหญิงและชายนั่นเองนะคะ
นี่คือท่าแรกนะคะส่วนท่าที่สองนั้นเราจะให้ฝ่ายหญิงสาธิตก่อนก็คือท่าร่อแก้วนะคะจะเริ่มจากการร่อแก้วด้วยมือขวาตั้งวงด้วยมือซ้ายเอียงศีรษะด้านเดียวกับมือที่ร่อแก้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทำอีกด้านหนึ่งข้อควรจำคือการเอียงศีรษะนั้นผู้หญิงจะเอียงด้านเดียวกับมือที่ล่อแก้วนะคะในขนาดเดียวกันเมื่อผู้หญิงทำท่าล่อแก้วผู้ชายก็จะทำท่าขอแก้วเราจะให้ผู้ชายสาธิตท่าขอแก้วให้ท่านดูนะคะลักษณะของการขอแก้วของผู้ชายคือการตั้งวงสูงด้านหนึ่งนะคะแล้วขอในลักษณะตึงแขนไปข้างลำตัวยกระดับไหล่นะคะเป็นการนำมือนั้นไปลองขอแก้วจากฝ่ายหญิงนะคะการเอียงศีรษะของฝ่ายชายนั้นจะเอียงในลักษณะของมือสูงนะคะเอียงตามมือสูงนะคะเมื่อทำอีกด้านหนึ่งจะใช้ลักษณะของการม้วนจีบนะคะม้วนจีบแล้วก็ขอแก้วนะคะจะเอียงศีรษะไปทางด้านมือสูงการที่ผู้ชายเอียงศีรษะไปทางด้านมือสูงนั้นเป็นการมองฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะเมื่อปฏิบัติเข้าคู่กันท่านจะเห็นเด่นชัดนะคะตอนนี้เราจะให้ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทำท่าขอแก้วกับล่อแก้วพร้อมกันนะคะเริ่มจากล่อแก้วด้านขวานะคะเมื่อผู้หญิงล่อแก้วด้านขวาผู้ชายก็จะขอแก้วนะคะจะเห็นความต่างนะคะว่าจะเอียงศีรษะกันคนละด้านผู้หญิงนั้นจะเอียงตามมือที่ตึงแต่ผู้ชายนั้นจะเอียงศีรษะด้านมือที่ตั้งวงในการปฏิบัติอีกด้านหนึ่งก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้สาธิตวิธีการปฏิบัติมือแล้วเราก็จะมาดูวิธีการปฏิบัติเท้าซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าเพลงบูชานักรบนั้นนอกจากใช้ท่าถึง2ท่าแล้วยังมีการใช้เท้าที่ต่างกันด้วยนะคะของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในฝ่ายหญิงนั้นจะเป็นลักษณะของการวางเท้าหลังเริ่มจากการวางเท้าขวาก่อนแล้วก็ย่ำเท้าไปด้านหลังนับ1 2 3วางนะคะจะกระทำด้านนี้ทั้ง2ท่านะคะไม่ว่าจะเป็นท่าขัดจางนางหรือล่อแก้วฝ่ายหญิงนั้นจะทำเท้าในลักษณะนี้นะคะ1 2 3วาง1 2 3วางข้อสังเกตที่พึงจำเลยนะคะจะต้องเปิดส้นเท้าและใช้จมูกเท้านั้นเป็นการวางซึ่งอันนี้เราได้ผ่านมาแล้วในเพลงต้นๆของลำวงมาตรฐานนะคะแต่การปฏิบัติเท้าของฝ่ายชายนั้นจะมีลักษณะที่ต่างจากฝ่ายหญิงจะเป็นการเรียกว่าจดเท้านั่นเองนะคะคือการก้าวจดนะคะลักษณะของการก้าวจดนั้นก็คือการที่เราจะยืนเต็มเท้าในการปฏิบัติของผู้สาธิตนั้นจะยืนเต็มเท้าด้วยเท้าขวาจดด้วยเท้าซ้ายนะคะการจดเท้านั้นก็คือการใช้จมูกเท้าแตะแล้วเปิดส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยเรียกว่าจรดเท้าหรือจดเท้านั่นเองทำได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะ9 9 9จดถ้าเราจะนับเราจะนับเป็น1สองสามจดนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งสองสามจดเท้านะคะจะกระทำต่างกันนะคะของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายนั้นจะมีความต่างคือจะจดเท้าเฉพาะในท่าจันทรงกฎเท่านั้นส่วนท่าขอแก้วนั้นฝ่ายชายจะใช้ลักษณะของการวางเท้าเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงนะคะเริ่มค่ะนี่คือจันทรงกฎในลักษณะจีบนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจันทรงกฎในลักษณะตั้งมือหลังจากนั้นจะเป็นการขอแก้วค่ะนะคะสังเกตให้ดีนะคะผู้ชายจะยากขึ้นแล้วนะคะในกระบวนท่าลำนี้จะมีการวางเท้าหลังนะคะหลังจากนั้นจะย้ำเท้าหลังไปข้างหลังย้ำ1 2 3วางนะคะซึ่งวิธีปฏิบัตินี้ผ่านมาแล้วในเพลงต้นๆของรำวงมาตรฐานนั่นเองนั่นก็คือย่ำเท้าหลังนะคะจะปฏิบัติซ้ำให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งคือเริ่ม1 2 3วาง1 2 3วาง
คราวนี้เราจะให้ผู้สาธิตได้ทำมือและเท้าพร้อมกันโดยลักษณะของการเข้าคู่เพื่อให้เห็นภาพเด่นชัดขึ้นนะคะเราจะเริ่มจากท่าขัดจางนางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายให้ท่านสังเกตวิธีการเดินให้ดีนะคะในลักษณะของการยืนเห็นไหมคะผู้ชายนั้นจะจรดเท้าหรือจดเท้านั่นเองผู้หญิงนั้นจะวางเท้าไปข้างหลังเมื่อปฏิบัติพร้อมกันจะเห็นภาพดังนี้ค่ะ1 2 3หยุดนะคะเมื่อเสร็จกระบวนท่านี้เราก็จะเริ่มกระบวนท่าที่2คือการขอแก้วและล่อแก้วนะคะเริ่มค่ะ1 2 3หยุดนะคะเห็นไหมคะเมื่อมาทำต่อเนื่องกันแล้วจะได้เป็นท่าลักษณะนี้นะคะจะเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันของผู้ปฏิบัติฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่การเอียงศีรษะนั้นจะเกิดการเอียงไปในลักษณะทิศทางเดียวกันนะคะเพราะเกิดจากการที่เราเดินรำเป็นวงกลมนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเราจะทำอีกด้านหนึ่งให้ท่านเห็นนะคะเริ่มค่ะ1 2 3หยุดทีนี้เราจะลองมาร้องเพลงแล้วก็ปฏิบัติท่าไปด้วยกันนะคะน้อย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 น้องรักรักบูชาพี่ที่มันคงที่มันคงกล้าหาญเป็นนักสู้เชี่ยวชาญสมศักดิ์ชาตินักรบน้องรักรักบูชาพี่ที่มานะที่มานะอดทนนักแสนนักพี่ผจญเกียรติพี่ขจรจบน้องรักรักบูชาพี่ที่ขยันที่ขยันกิจการบากบานสร้างรักฐานทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบน้องรักรักบูชาพี่ที่รักชาติที่รักชาติยิงชีวิตเลือดเนื้อพี่พี่อุทิศชาติยงอยู่คงอยู่คู่พิภพนะคะเมื่อจบเนื้อร้องแล้วก็จะมีการบรรเลงในท่อนต่อไปนั้นผู้แสดงจะเปลี่ยนท่านะคะจากท่าที่เมื่อกี้นี้เราจบค้างไว้นะคะเมื่อดนตรีนะคะเปลี่ยนเป็นท่อนที่บรรเลงนะคะดังนี้ค่ะน้อย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 นะคะน้อย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 เห็นไหมคะต่อไปเราจะให้ผู้สาธิตท่ารำทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรำเข้ากับเนื้อร้องและทำนองเพลงบูชานักรบซึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของการรำวงมาตรฐานให้คุณผู้ชมได้ชมในการรำต่อเนื่องนะคะYeah.
จะสาธิตเพลงรำวงมาตรฐานตั้งแต่เพลงที่1ถึงเพลงที่10ให้ท่านได้ชมค่ะจากผู้สาธิตท่ารำMy name is Yuong Ram.
ราได้ฝึกรำวงมาตรฐานกันครบทั้ง10เพลงแล้วนะคะหวังว่าท่านคงจะนำไปฝึกฝนและนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆต่อไปสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ